ครับผมหมอศิรินะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องของตกเลือดหลังคลอดมีอยู่2อย่างก็คือตกเลือดหลังคลอดทันทีนะก็คือภายใน24ชั่วโมงกับตกเลือดหลังคลอดที่เลทโพสต์พาร์ตัมฮิโมเรตก็คือตกเลือดหลังคลอดที่ท้านะพอดีมีคนไข้รายหนึ่งนะเป็นท้องแรกอายุประมาณ30ปีนะคลอดลูกโดยการผ่าตัดคลอดเมื่อ9วันที่แล้วแล้วก็จู่วันนี้เนี่ยคนไข้เนี่ยอยากจะให้มีน้ำนมมากก็เลยไปซื้อสมุนไพรนะซึ่งส่วนประกอบพอเราดูก็ไม่มีอะไรมีขิงมีพวกเห็ดหลินจือมีพวกสมุนไพรอะไรต่างๆที่บำรุงร่างกายอะไรเงี้ยเขาอาจจะมีซ่อนอยู่ก็ได้นะแต่เราไม่ทราบกินตอนเช้าแล้วก็ประมาณสักสามทุ่มนะก็ตกเลือดใช้ผ้าอนามัย4ผืนถ้าเราคิดเป็นจำนวนเลือดผ้าอนามัยเต็มเลยเขาบอก3ผืนแรกนี่เต็มเหยียดผืนหนึ่งก็ประมาณ80ซีซีนะก็ตกเลือดประมาณสัก 3-400 ซีซีก็ไม่ใช่น้อยทีเดียวคนไข้ก็รู้สึกอ่อนเพลียมากแล้วก็ยังกังวลอยู่ว่าจะมีปัญหาก็เลยมาโรงพยาบาลตอนนี้เวลาเราดูคนไข้postpartum hemorrhage หรือว่าตกเลือดหลังคลอดเนี่ยเราต้องมองเรื่องของ endometritis หรือการติดเชื้อเยื่อบุโพรงลูกไว้ก่อนนะซึ่งเป็น most common หรือเป็นอันที่พบมากที่สุดพอดูสาวก็ข้างในโพรงมดลูกก็เป็นโพรงไม่มากนักนะประมาณสัก2เซนมดลูกเนี่ยโตประมาณ 14-16 สัปดาห์ปกติเนี่ยเวลาเราคลอดลูกเนี่ยมดลูกเราจะอยู่ที่สะดือนะแล้วก็ลดลงวันละ1นิ้วนิ้วเราเนี่ยวัดไปทาบไปเรื่อยๆ2สัปดาห์มดลูกจะกลับเข้าสู่อุ้งเชิงกรานนะแต่คนนี้เนี่ยปรากฏว่ามดลูกไม่ได้กลับเข้าสู่อุ้งเชิงกรานยังคำตอนที่หน้าท้องได้อย่างสบายๆเลยเราก็ดูอัลตราซาวด์จากหน้าท้องเนี่ยนะครับก็ดูไปคร่าวๆว่ามีอะไรบ้างอาจจะมีถุงน้ำมีอะไรต่างๆดูไว้ก่อนนะว่าโพรงมดลูกมีก้อนเลือดหรือว่ามีรกค้างแต่ว่ารกค้างเนี่ยปรากฏว่าคนไข้ผ่าตัดคลอดไม่มีรกค้างแน่นอนเพราะว่าโดยปกติการผ่าตัดคลอดเราจะล้วงเอาเศษรกออกหมดเอารกทั้งตัวแล้วก็เศษต่างๆเอาออกหมดเช็ดหมดเพราะฉะนั้นคลอดด้วยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยไม่ต้องไปคิดคำนึงแล้วว่าจะเกิดจากรกค้างซึ่งเป็นตัวที่พบได้บ่อยในคนที่คลอดเองนะแต่คนนี้ผ่าตัดคลอดวิธีการรักษาเนี่ยพอรกตัวภายในเนี่ยมีเลือดที่ค้างอยู่ในช่องคลอดเนี่ยหลายโจ๊กเลยนะเป็นทั้งน้ำเลือดแล้วก็ตัวก้อนเลือดเนี่ยประมาณ50ซีซีนะอาจจะเกินกว่านั้นหน่อยอาจจะถึง100ซีซีนะแต่ว่าเราก็โอเคนะก็มันลดลงละจากการพูดคุยกับคนไข้เราก็วิธีการรักษาแล้วก็ฉีดยาให้ตัวมดลูกเนี่ยบีบตัวแบบแข็งเกร็งนะเพราะว่าตัวเนื้อมดลูกเนี่ยมีการประสานกันแบบร่างแห่พอมดลูกหดตัวเนี่ยมันก็จะเป็นร่างแห่ที่หมายถึงว่ากระชับก็จะปิดรูเลือดทำให้เลือดไม่ออกอันนี้เป็นกลไกแรกที่เราต้องฉีดอันที่สองก็ฉีดยาเพื่อที่จะเกี่ยวกับการหยุดเลือดอันที่สามก็คือให้ยาฆ่าเชื้อนี่สำคัญที่สุดนะก็ให้ยาฆ่าเชื้อไปก่อนนะ1กรัมทุก12ชั่วโมงนะก็อย่างอื่นก็เตรียมจองเลือดไว้นะถ้าเลือดต่ำกว่า 25% ก็ต้องให้เลือดอันนี้เป็นคร่าวๆนะสำหรับคนไข้ที่ตกเลือดหลังคลอดส่วนเรื่องยาที่กินสมุนไพรเนี่ยจะเป็นสาเหตุหรือไม่เนี่ยเราก็ต้องดูต่อไปเพราะเราก็ให้หยุดด้วยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการดูแลคนไข้ตกเลือดหลังคลอดนะครับ